ฮือฮาเจ้าของร้านตั้งใจชงโดนยื่นโนติส2ล้านที่เธอคือดาราดังกลายเป็นประเด็นดราม่าติดเทรนข้ามวันข้ามคืนไปเลยสำหรับปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้าของร้านลูกไก่ทองที่เจ้าของได้ออกมาโพสต์และห้ามร้านอื่นๆใช้คำว่าปังชาและมีการยื่นโนติสจะเรียกค่าเสียหายไปตามร้านต่างๆล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายนรายการโหนกระแสได้เชิญร้านที่ถูกเรียกค่าเสียหายมานั่งพูดคุยในรายการและหุ่นส่วนร้านตั้งใจชงที่โดนโนติสในครั้งนี้ด้วยที่เธอคือมายอนิตนักแสดงชื่อดังจากละครเรื่องสงครามนางงามสำหรับมายเกิดวันที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2538มายเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี ศ. 2554และปัจจุบันยังมีผลงานในวงการอย่างต่อเนื่อง